ทนายตั้มครับที่ยังคงเดินหน้าแฉกันอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ก็ออกมาแฉแม้ว่าเมื่อวานนี้จะถูกถอนฟ้องไปแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าไม่ทำให้เขาหยุดแฉวันนี้เอาหลักฐาน175รายการไปมอบให้กับตำรวจปปปครับเพื่อเป็นหลักฐานแล้วเขาให้ปากคำด้วยส่วนพรุ่งนี้10โมงก็จะเดินหน้าไปเปิดเผยข้อมูลต่อครับนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายตั้มนะครับเข้าให้ปากคำกับตำรวจปปป.พร้อมกับมอบหลักฐานเพิ่มเติม175รายการเลยครับให้ทางตำรวจได้ตรวจสอบนะครับทนายตั้มออกมาเปิดเผยว่ามาให้ปากคำเพิ่มเติมในประเด็นเกี่ยวข้องกับหลักฐานเรื่องบัญชีม้าที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้โดยให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินเคยระบุอย่างละเอียดและตรวจสอบหลักฐานการโอนเงินว่าเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับไหนบ้างครับส่วนกรณีพลตำรวจเอกต่อศักดิ์ได้สั่งให้ถอนแจ้งความหมิ่นประมาทไม่ได้ขอให้ไปถอนทนายตั้มบอกอย่างนั้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับการต่อรองอะไรกันเชื่อว่าเป็นเพราะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์กังวลเรื่องตนเองจะขอหมายศาลเรียกเอกสารสำคัญและการที่อีกฝ่ายถอนฟ้องและฟ้องเองถอนฟ้องเองเป็นสิทธิ์ของเขาแต่จะยังคงเดินหน้าแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันฟอกเงินรวมทั้งจะส่งหลักฐานให้ประธานบิ๊กฝ่ายค้านจึงอยากเรียกร้องให้นายกเศรษฐาทวีสินจัดการเรื่องนี้อย่านิ่งเฉยครับ